สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปานัสถากรวันนี้จะมาเล่านิทานอีสปให้ฟังกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนกฉลาดครับกลางป่าใหญ่มีนกแก้วแสนรู้ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในป่ามานานแล้วซึ่งป่าที่นกแก้วอาศัยอยู่นั้นก็มีนายพรานอาศัยอยู่ด้วยวันหนึ่งนกแก้วหาวิธีที่ขับไล่นายพรานออกจากป่านี่พวกเจ้าหูไหมพวกนกแก้วร้องบอกบรรดานายพรานเสือที่อาศัยอยู่ในป่าและแวกข้างๆนี้พวกมันจะย้ายมาอยู่ในป่านี้แล้วเมื่อพวกในพานได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจเป็นอันมากพวกเขาจึงได้ตกลงกันว่าจะตัดไม้เพื่อทำรั้วป้องกันเสือเมื่อนกแก้วเห็นการกระทำดังกล่าวของนายพานก็แนะว่าพวกท่านมัวแต่เสียเวลาตัดต้นไม้ทำไมเล่าทำไมไม่รีบหนีก่อนที่เสือจะมาพบพวกท่านและจับพวกท่านกินเสียก่อนล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจบแล้วครับบ๊ายบายนะครับ